วันดีคืนดีก็จะมีป้าจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาน้องค่ะน้องอะไรอย่างนั้นคือเข้ามาทักดีทีใช่ใช่เฮียใช่มึงต้องตายมึงต้องตายไปเฮียตอกแม่งเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ห้อง1174หลายๆคนเล่าว่าห้องนี้เข้าได้แต่ออกไม่ได้แต่แล้วไม่ทันพ้นคืนก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าหลินเธอได้เข้ามาในห้องนี้แล้วเธอก็ออกไปไกลไกลออกไปแล้วเธอก็กลับมาแต่อีกไม่นานนักเธอก็ออกไปอีกคราวนี้เธอออกไปไกลไกลแสนไกลไกลจนคุณต้องตกกระจายนาย1174ห้องผีจองเวนสวัสดีครับรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวครับผมอันนี้เป็นไม่สปอยก่อนถ้าใครดูกันมานอนหนังรีวิวในรูปแบบเก่าๆยังติดรูปแบบเก่าๆเนี่ยเราเป็นซีซั่น2แล้วใช่จะแยกความรู้สึกแบบไม่สปอยเนี่ยออกมาก่อนใช่แล้วเดี๋ยวจะมีนี่คือไม่สปอยนะแล้วเดี๋ยวจะมีสปอยอีกเทปนึงใหญ่ๆเลยเช่นเคยนะฮะวันนี้คนหายไปอีกแล้ว1คนใช่หายไป1คนไปอยู่โรงแรมไอ้เฮียนนี่นะบอกหนังก่อนก็ได้หนังชื่อหนังเรื่อง1174โรงแรมโคเทียนชื่อไทยชื่อไทยชื่อไทยเป็นการร่วมกันของ3ประเทศไทยจีนมาเลเซียเพื่อสร้างหนังเย็ดแม่นี้ขึ้นมาเอ้ยยังเพื่อสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาใช่เหรอใช่ละครหรือเปล่าเพื่อสร้างละครเรื่องนี้ขึ้นมาอ๋อใช่หนังเอาหนังใหญ่เนี่ยไปดูเสียตังค์อ๋อเข้าใจผิดเข้าใจผิดเสียตังค์200เนี่ยไปดูขาดอย่างเดียวหนังเรื่องนี้คือขาดตัดเป็นเบรกอ่ะแล้วก็โฆษณาซันซิลลงเรื่องโฆษณาซันซิลโฆษณาบลีก็สามารถฉายหลังข่าวได้เลยเอาพูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วกันอาจจะมีคนที่หลายคนที่ไม่ได้ดูพี่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าจะมีคนดูน้อยน่าดูแหละใช่สำหรับคนที่ดูช่องเรามาเยอะๆเนี่ยแล้วรู้ว่าหนังผีที่ดีควรจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องดูเรื่องนี้สำหรับคนที่เพิ่งผ่านมานะเพิ่งเคยเห็นแล้วอยากจะดูหนังผีเรื่องนึงที่ได้ตลกได้ทั้งตลกได้ทั้งสะดุ้งนะได้ทั้งตกใจก็ไปดูคุณจะได้เหล่านี้หมดเลยคุณจะได้อะไรอย่างนี้แหละไม่สปอยวันนี้เรื่องราวมันเกี่ยวกับน้องเขาชื่อลินแสดงโดยออมสุชาเขามีแฟนคนนึงทำงานอยู่ด้วยกันน้องออมเนี่ยเขาเป็นเหมือนบัญชีเป็นอะไรอย่างนั้นทำงานมีแฟนเป็นชาวจีนแล้วกันชื่อเสี่ยวจุนสองคนนี้เนี่ยทำงานบริษัทเดียวกันทำงานบริษัทเดียวกันแล้วก็ไปเล่นคาสิโนจนได้รับเงินมาพอได้รับเงินมาแล้วก็ไปหาห้องพักเป็นห้องพักโรงแรมที่มีประวัติในเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในนอกจากเป็นโรงแรมที่มีปอดอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรงแรมที่เก่ากว่านี้ก็ล้างแล้วอ่ะมันจะดูเก่าๆร้อนๆหน่อยเอาเป็นว่าเขาใช้เขาเรียกอะไร based on true story อ่ะสร้างขึ้นจากเรื่องจริงอ่ะประมาณนั้นหมายถึงสถานที่จริงนะพอพูด based on true story ปั๊บบางคนยังเข้าใจว่าแม่งเอาเรื่องเข้ามาทั้งดุ้นแม่งแทบจะเป็นสารคดีมันไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นสารคดีนั่นแหละเฮ้ยอีกอย่างนึงดีกว่าพอเป็นหนังปุ๊บมีการปรุงแต่งอยู่แล้วใช่มันจะมีการปรุงแต่งเพื่อให้สนุกขึ้นแน่นอนแหละใช่เพราะมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นเองซึ่งเรื่องเหี้ยนี่ปรุงแต่งแน่นอนมันคงไม่มีแบบโอ้ยเห็นผู้หญิงผีเนาะคุณค้าเป็นไงบ้างครับมันไม่มีเหี้ยอะไรอีกแล้วนึกว่าคนชีวิตจริงอ่ะมึงเห็นผีเอาหัวครอบในเรื่องเนี่ยถ้ามึงเป็นคนจริงๆนะมึงก็ค่อนข้างกล้าเพราะมึงรู้อยู่แล้วว่าตัวมึงเห็นผีตั้งแต่ต้นเรื่องมึงก็พูดอยู่แล้วมึงเวลามึงเห็นผีผู้หญิงเคาะประตูเอาหัวเคาะประตูตึ้งตึ้งเป็นไงครับคุณเป็นยังไงบ้างตึ้งตึ้งพี่เขาคงไม่ออกมาหรอกตึ้งตึ้งเป็นกูเห็นหลอดไฟกับผู้หญิงเคาะกูก็กลับบ้านแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เทรดประมาณว่าเป็นนิสัยที่คลีเช่ของหนังผีเอาอันนี้แล้วกันมันเป็นอะไรที่เขาเลิกทำกันไปนานแล้วแต่บ้านเราด้วยความที่มึงยังไม่ได้อัปเดตหนังใหม่ไงมึงยังอยู่กับหนังยุค80หรือ90อะไรงั้นไงมึงก็จะมีอะไรอย่างนี้อยู่มันจะมีอีกโมเมนต์นึงของตัวนางเอกที่พี่รู้สึกว่าขัดใจส่วนตัวมันจะมีช่วงนึงที่ตำรวจมาช่วยมันรู้อยู่ว่าตำรวจมาช่วยพอเขาจะมาช่วยปั๊บกลายเป็นไม่ต้องฉันไม่เชื่อเธอแล้วอะไรเงี้ยมันไปเรื่อยมันไปเรื่อยอยู่ที่ดีจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตอนหลังมีการแบบเขาเรียกว่าไม่ไหวแล้วกูไม่ชู้แล้วไม่ไหวแล้วมันมีอะไรอย่างนี้อยู่ในเรื่องนี้นะแล้วต้องบอกอย่างนึงคือถ้าใครที่ดู
นังผีมาเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันซ้ำซากจำเจในหนังผีจะได้เห็นหมดเลยทั้งการที่มีคนมาจับตัวละครที่แบบโอ้ยเป็นไงคะอะไรคะทั้งที่มันก็เป็นผีอะไรอย่างนี้ตัวละครตาเหลือกอะไรนี้มีให้เห็นหมดเลยนะฮะวันดีคืนดีก็จะมีป้าจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาน้องคะน้องอะไรอย่างนั้นเข้ามาทักดีทีใช่ไอ้เหี้ยใช่จะมีคนบ้าขึ้นมาเป็นพอดดีไว้เลยมึงต้องตายอะไรอย่างนี้เป็นกูถ้าอะไรอยู่ในมือไปเหี้ยตอกแม่งนึกภาพเขาเลิกไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเป็นอย่างที่เราว่าเป็นละครสูงมากตอนนอนแบบอยู่ในโรงพยาบาลก็หน้าเต็มอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยหน้าเต็มอย่างนั้นเลยเอาสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดใครที่ชอบหนังแบบยุค2005 2006นึกถึงสมัยแบบพวกยุคแบบผีช่องแอร์ช่วงนั้นเกือบนั้นแต่ตัดความน่ากลัวไปมีความตลกแทนมีหลายซีนมีหลายช็อตมากในเรื่องนี้ที่กูตลกหนังเรื่องนี้บอกก่อนว่าส่วนตัวพี่เห็นผีครึ่งเรื่องแรกไม่น่ากลัวนะครึ่งเรื่องหลังมันเพลงมันตึงตั้งกูก็ตกใจมากกว่านึกว่าไม่เป็นแต่ตอนเริ่มอ่ะกูเห็นผีเหมือนเห็นคนเลยอ่ะเหมือนเห็นเพื่อนแบบเดินไปเดินมาเอ๊ะแวบๆใครวะไอ้ต้มหรือเปล่าอะไรมันตลกอ่ะในโรงผมตลกกันเยอะมันดูหนังตลกกันเลยอ่ะในโรงพี่เป็นกลุ่มเล่าให้ฟังในโรงพี่เป็นกลุ่มนักศึกษาดูน้อยที่พี่ดูอ่ะเพราะว่าดูพี่ชอบดูรอบมิดไนท์แล้วมันดูน้อยแล้วมันจะเป็นแบบเฮ้ยมึงพากูมาเหมือนโดนหลอกให้มาดูมึงพากูมาดูหนังเหี้ยอะไรวะเหี้ยเอ้ยผมหน้าไม่ดูหนังกลัวนี่แสดงว่าเขาก็เอนจอยกับเรื่องนี้เนี่ยก็อีกแง่มุมเขาถือว่านั่นก็เขาก็เอนจอยกับหนังก็เขาก็คุ้มไปใช่แต่สำหรับพี่ก็จะรู้สึกงงๆหน่อยในบางโมเมนต์ว่ามึงทำอะไรกันวะไม่ต้องบอกว่าด้วยความที่เราถอยออกมาอยู่ในตำแหน่งที่แบบถ้ากูเป็นคนทำไอ้แบบเนี้ยที่มึงถ่ายเนี่ยตลกมากเลยนะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างนี้เว้ยเขาเรียกว่าการดูหนังเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตเราส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อหนังเรื่องนั้นอ่ะใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ยบอกตรงหาอะไรที่ชอบยากมากหาที่ชอบยากมากชอบเซตติ้งอ่ะส่วนตัวพี่มองว่าเขาทำบรรยากาศได้ดูโอเคอยู่ไม่ได้ถึงกับดีนะส่วนตัวพี่ก็โอเคอยู่ไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดมากอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะตอนดูเทรลเลอร์ผมเห็นเขามีการใช้คนที่หน้าตาน่ากลัวเข้าใจมั้ยเหมือนมีป้าคนนึงที่ออกมาจากลิฟต์ป้าที่หน้าดําอ่ะในเทเลอร์เฮ้ยหนังเรื่องนี้เน้นคนเยอะๆแน่เลยเน้นความร้อนของบรรยากาศที่แบบมีคนหน้าตาแปลกๆมีอะไรเงี้ยพอกูไปดูว้าไอ้เหี้ยมันก็มีผีเข้าโรงพยาบาลมีผีเข้าหัวอยู่ที่ประตูมีผีมาตุ้งแช่มีเด็กจับอะไรกับมันไม่รู้ในหลายๆครั้งหนังเรื่องนี้บอกก่อนมันจะมีคอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยอย่างเช่นช่วยทำให้ตาผีหน้าผีดูน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นสร้างผีเป็นเงาลางๆตรงกำแพงไอ้พวกเทคนิคพวกนี้จริงๆพี่อยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้พอใช้ปั๊บมันจะกลายเป็นแบบคืนมาหอมที่ค่ายลูกเสือมันจะกลายเป็นเครื่องมากเลยทำไมต้องใช้พวกผีแบบที่เอาซิไปทำซีจีตาโบอะไรมันไม่น่ากลัวมันไม่ต้องก็ได้นะจริงๆก็ทำเป็นแม็กอัพยังได้เลยจริงๆอย่างผีที่ยืนเข้าประตูถ้าเป็นผีหน้าโมเมนต์ตรงนั้นเป็นภาพก็นั่นแหละทำไมมึงทำหน้างั้นวะแบบไม่แบบประมาณว่าชอบแล้วเหรอไม่ก็ยังดีไงอ๋อพยายามขุดหาสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ให้มันก็ยังดีที่สุดแล้วในเรื่องนี้อะไรอย่างงี้ไงให้คะแนนเลยเห็นพี่ท็อปบอกพี่ท็อปมีจุดที่ชอบอยู่บ้างพี่ท็อปชอบอะไรบ้างไอ้จุดที่ชอบอยู่บ้างเนี่ยพูดเลยว่าพยายามช่วยมันอยู่คือเวลาเราดูหนังเนี่ยส่วนตัวพี่นะความรู้สึกพี่มองว่าอ่ะเราไม่ชอบก็จริงแต่เราลองพยายามหาดูซิว่าเฮ้ยแม่งมันมีจุดไหนที่จะพอที่จะแบบบอกคนคือนึกภาพไหมว่าคนที่เราจะบอกเขาเนี่ยบางทีมันจะเป็นคนที่เขาดูหนังไม่ซีเรียสมากพี่ก็พยายามคิดด้วยว่าน่าจะตรงนี้แหละที่น่าจะบอกเขาได้ว่าอันเนี้ยแม่งดีอะไรอย่างนั้นพี่ก็เลยมองว่าบรรยากาศมันยังพอได้พูดอย่างนี้แล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันบรรยากาศยังพอได้แต่สำหรับพี่การดูหนังผีเรามีความหวังว่าเราอยากไปกลัวนี่คืออารมณ์ของการไปดูหนังผีนะไม่รู้ว่าใครรู้สึกยังไงแต่สำหรับพี่เวลาไปดูหนังผีกูอยากไปกลัวมึงหลอกกูให้กลัวดิมันมาช้าไปหนังเกือบจะจบแล้วกูเพิ่งเริ่มกลัวเองอะประมาณนั้นนะประมาณนั้นพ่อมันใส่ซาวแล้วหนังเรื่องนี้จัมป์สแกร์เยอะมากเยอะจริงน้องน้องไอ้อันน้องตึกน้องน้องตึกน้องตึกน้องตึกน้อง
มันเป็นงี้ได้เลยนะเหี้ยกูตัดเป็นสกิปได้เลยเอาเทปมาให้กูสักพักมีน้องเว้ยสักพักโดนใครมาดึงอีกอ๋อเพื่อนมีอะไรตึ้งเหี้ยเอ๊ะของตึ้งมันมีอย่างนี้เยอะมากแล้วพี่มองว่าพี่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วไอ้จังหวะจ้ำสแกงอย่างเงี้ยมันฉาบฉวยมันตกใจเฉยมันหลอกคุณเฉยๆอ่ะมันค่อนข้างฉาบฉวยเพราะไอ้อาการตกใจเนี่ยพี่ให้ความรู้สึกที่มีต่อไอ้จ้ำสแกนะเป็น2จังหวะจังหวะแรกคือเราสะดุ้งเราตกใจจังหวะที่2คือเวลาหนังเงียบพอเรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้มีจ้ำสแกปั๊บเวลาหนังเงียบปั๊บเราจะไอ้เหี้ยมึงจะจ้ำสแกกูอย่างเงี้ยมันจะเป็น2จังหวะซึ่งพี่มองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีในหนังไม่ใช่มีไม่ได้แต่มีแล้วมีให้ดียกตัวอย่างนะฮะอย่างเรื่องเพื่อนที่ระลึกทำได้ดีมากเพื่อนที่ระลึกนะสไตล์เดียวกันนะว่าไปอ่ะมีบ้างที่แบบว่ามือถือตึ้งขึ้นมาเขาเข้าใจเล่นกับสถานที่ที่เขามีอยู่พี่บอกว่าถ้าอยากดูนั่นดีๆหนังไทยด้วยนะเรื่องนั้นน่ะเออใช่ก็ล่ะก็ลองไปดูเพื่อนที่ระลึกดีกว่าเพื่อนที่ระลึกดีกว่าค่อนข้างเยอะเยอะเยอะเลยดูเป็นแบบถ้าออกมาเทียบกันนะเพื่อนเรียนลึกนี่ออสการ์เลยอ่ะเนี่ยบอกว่าเอาง่ายถ้าสมมติพวกกูให้หนังเรื่องนี้8เพื่อนเรียนลึกนี้ชิงออสการ์แน่นอนจริงอยู่ในฮอลล์ออฟเฟมเลยอ่ะเนี่ยอ่ะตัวพี่เลยขอให้คะแนนที่หนังเรื่องนี้5คะแนนนะ5คะแนนคะแนนจากที่ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคือมันเป็นความรู้สึกณตอนนั้นเลยจุดที่ชอบมากที่สุดแล้วนะเท่าที่พูดได้ก็คือเซตติ้งของมันที่เขาใช้นี่แหละไอ้โรงแรมล้างที่เขาใช้นี่แหละมันเซอร์ไพรส์อย่างนึงคือช่วงประมาณสักพอจบองค์แรกปุ๊บเนี่ยมันมีการออกมานอกโรงแรมด้วยมีอะไรด้วยมันก็เซอร์ไพรส์หน่อยในตรงที่ถ่ายเยอะดีถ่ายเยอะดีใช่มันไม่ใช่แค่กูวิ่งในโรงแรมอย่างเดียวไม่งั้นกูเบื่อตายเลยเหี้ยเพิ่งออกมีซีนนึงบนหลังรถไม่น่าใช้ CG ช่วยน่าจะจัดแสงดีๆแล้วถ่ายดีๆซีนนั้นน่ะพี่ว่าถ่ายให้สวยกว่านั้นได้อีกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจริงๆออกมาข้างนอกเนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนไปมันก็สามารถเล่นกันได้มากกว่านั้นเนี่ยมีหลายๆครั้งกูแบบมึงเพิ่งไปเจอผีมาเหรอแล้วมึงแยกกันเนี่ยนะไอ้ไฟที่พี่บอกอยู่คาแรคเตอร์เทรดก็คือสิ่งที่กีเช่ในหนังผีทำไงอ่ะเฮ้ยเราต้องแยกกันมึงจะแยกกันหรอพ่อมึงเนอะมึงจะแยกกันทำไมเนี่ยคือแบบอะไรอย่างเงี้ยมีน้องมามีคนบ้ามาทักมึงพอน่ากลัวอะไรแบบพอสันน่าเขาเรียกอะไรพอสันขวานน่ากลัวปุ๊บไอ้แยกกันด้วยเหตุผลที่โง่ๆอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องลองไปดูนี่แหละพี่เลยให้เรื่องนี้ที่3คะแนนนะครับขอขอบคุณคนที่โดเนทมาด้วยครับชื่อที่ขึ้นอยู่คือผู้ที่มีพระคุณโดเนทมาให้เราขอบคุณนะจ๊ะไอ้ร้อยสองร้อยบาทน่ะมันเป็นค่าข้าวคนละจาน2วันพี่กับยิมมันก็ดีแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ชีวิตในกรุงเทพเขาเรียกว่าต้นทุนเขาเรียกอะไรค่าแรงค่าอะไรต้นทุนในการใช้ชีวิตออกจากบ้านปุ๊บ 3-400 แล้วมันต้องเสียค่ารถค่าอะไรโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณใครที่โดเนทมาส่วนใครที่ไม่โดเนทมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขอบคุณเลยขอบคุณใช่ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูที่เข้ามากดไลค์ที่เข้ามาตามจะเม้นไม่เม้นก็ไม่ว่าไม่เป็นไรแค่มาดูนี่ก็ขอบคุณมากแล้วนั่นแหละฮะแล้วก็รอชมรีวิวแบบเต็มๆได้เลยเต็มได้เลยเจาะลึกได้เลยว่าอะไรไม่ชอบอะไรยังไงตรงไหนมันน่าจะควรปรับนะฮะโอเคครับสวัสดีครับเจอกันเทปหน้านะครับ